สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราจะอยู่กับคุณหมอภัทไทยสิงห์คำนะครับที่มาเตือนภัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงปีใหม่นะครับเราไปชมกันต่อครับว่าคุณหมอภัยมีอะไรเพิ่มเติมนะครับในการเตือนภัยบ้างครับเชิญชมได้เลยครับเรื่องสุราเนี่ยผมขอพูดถึงคนที่เสียชีวิตก่อนนะครับ 53% ของคนที่เสียชีวิตในเทศกาลปีใหม่ปีนั้นที่โคราชนะครับมีประวัติการดื่มสุราก่อนที่จะไปเสียชีวิตในที่เกิดเหตุปี2556ใช่ครับก็ประมาณครึ่งนึงครับจุดที่สำคัญที่ผมอยากจะขอเพิ่มเติมเข้าไปนะครับคือ3ใน4ของผู้โดยสารที่เสียชีวิตครับเขานั่งไปกับคนขับที่ดื่มสุราครับอันนี้ต้องบอกคุณหมอฮะนิสัยคนไทยครับเกรงใจความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีครับความเกรงใจเป็นสมบัติของคนไทยนะฮะเพื่อนเมาไปส่งครับไปเกรงใจเพื่อนกลัวเพื่อนจะว่าไปความเกรงใจใช่ไหมในคนเมาครับนะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนเมาแล้วขับเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรหรอกครับครับไอ้ผู้โดยสารเนี่ยผมเห็นหลายรายแล้วไม่ตายก็พิการใช่ครับนะครับเห็นตัวเลขแล้ว 75% มันมากกว่าเราโยนหัวก้อยครับผมตรงนี้ผมทิ้งให้เลือกเอาแล้วกันถ้าจะไปกับคนเมาคิดเอาไปได้คุณหมอครับผมขอขับเองฮะครับผมไม่ดื่มแล้วขอขับเองครับถูกต้องครับอย่างนั้นดีกว่าครับครับครับก็เตือนใจฝากเตือนใจเอาไว้นะครับครับเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราพอจะเห็นภาพเราๆแล้วว่าทำยังไงถึงเสี่ยงทำยังไงถึงปลอดภัยงั้นเดี๋ยวขอเติมคุณหมอนิดนึงครับผมท่านผู้การแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงครับนะครับท่านบอกว่าปีนี้ท่านออกคำสั่งไปที่บกจร.ครับและกองบัญชาการตำรวจภูธร1-9สิ่งที่ท่านอยากได้คือการเมาแล้วขับเนี่ยท่านบอกปลายเหตุเอาต้นเหตุเลยครับไปตั้งด่านเลยครับสถานบริการประกอบการนะฮะหรือใกล้เคียงสถานที่ที่คนเมาจะออกมาครับมาถึงปุ๊บเป่าก่อนครับท่านบอกถ้ามาแบบโดยดีนะมาให้เป่าดูว่าเอ๊ะอย่างนี้ขับรถได้เปล่าถ้าเป่าปุ๊บขับรถไม่ได้นอนพักก่อนครับตำรวจบอกพักก่อนโอ้ดีเลยครับนะฮะพักก่อนแล้วล้างหน้าล้างตาดื่มน้ำรู้สึกค่อยยังชั่วสางแล้วมาเป่าใหม่ครับเป่าปุ๊บไม่มีแล้วขับรถกลับบ้านได้ครับผมนะฮะนี่เป็นนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับนะท่านบอกว่าท่านทำนโยบายเชิงลุกแล้วอย่างนี้แต่ประเภทว่าขับรถมาถึงด่านนะจอดปุ๊บลงไปเป่าหน่อยผมอยากลองว่ามีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้จับไหมอ้าวขับมาแล้วครับถ้าก่อนขับแล้วมาเป่าเนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันโอเคครับแต่เป่ามาแล้วจับก็ท่านบอกท่านจับเลยครับท่านบอกว่าสามารถเนี่ยเราสามารถไม่มีคนเสียชีวิต1คนเนี่ยอันนี้ท่านบอกเป็นกุศลครับและจะเป็นกุศลสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานครับนะฮะอันนี้ท่านผู้การผู้บัญชาการแห่งชาตินะฮะฝากถึงตำรวจนะฮะในบกจร.กรุงเทพนะครับรวมทั้งกองบัญชาการ1-9นะฮะภาค1ภาค9เนี่ยอันนี้ต้องฝากปฏิบัติด้วยนะครับผมก็ครับผมขอเสริมพี่แจ็คอีกนิดนึงแล้วกันนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ทางกำลังตำรวจเองก็ทำงานกันค่อนข้างหนักมากในทุกๆปีที่เราเห็นใจตำรวจครับใช่ครับผมก็หวังว่าข้อมูลที่ผมโชว์ให้ดูทางตำรวจอาจจะนำไปตั้งเกณฑ์หรือออกแบบว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะประหยัดแรงนะครับจะช่วงไหนที่น่าจะเข้มช่วงไหนที่น่าจะพักเบาๆนะเราไปพักหน่อยครับนะไอ้ช่วง18:00 น.นี่หนักครับดูหน่อยอนะเลย20:00 น.แล้วอันนี้ไปพักหน่อยใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วไปสักรอบหนึ่งใช่ครับรถชนิดไหนที่ท่านพี่ตำรวจควรจะเข้มเป็นพิเศษครับครับทำยังไงมันถึงจะตายน้อยลงในกลุ่มคนไหนเวลาไหนครับก็ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้พี่ตำรวจได้ประหยัดแรงขึ้นนะอยู่ได้ถึง7 วันแล้วก็อันนี้ท่านสมยศบอกว่าทำงาน365 วันเลยนะครับต่อไปนี้ไม่มีแล้วนะครับ7 วันอันตรายไม่มีแล้วครับเราทำงานทุกวันเพียงแต่ว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็มาช่วยกันเข้มหน่อยแค่นั้นเองนะฮะครับผมครับผม
มีให้ดูอีกนิดนึงนะครับพอดีเห็นพูดถึงเรื่องเมานะครับเคสที่เมาแล้วเจ็บกันเยอะๆในช่วงเทศกาลนะครับก็จะเป็นข้อมูลจากศูนย์ถนนเนี่ยจะโชว์ในช่วงกลางคนหน่อยนะครับ30ถึง39ปีกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักเลยนะครับที่น่าแปลกใจอีกนิดนึงคือกลุ่มต่ำกว่า20ปีครับครับบังเอิญมันมีคนเมาอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งน่าแปลกใจมากๆว่าเราปล่อยให้คนกลุ่มนี้กินเหล้ากันอย่างไม่มีใครดูแลปัญหาคือเด็กพอโตขึ้นเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งคุณหมอไผ่ครับมีลูกเนี่ยจะสอนอะไรสอนเลยครับนะฮะพอม.3ไปแล้วเนี่ยสอนไม่ได้แล้วครับเขาเชื่อเพื่อนเขาแล้วครับตอนนี้อย่างกรณีผมเนี่ยผมอายุใกล้ๆ50เนี่ยคุณหมอครับผมสมัยผมเรียนมัธยมต้นเนี่ยก็จะมีรายการสอบเสร็จแล้วหนีไปกินเหล้าหนีไปกินเหล้าเด็กม.2 ม.3 นะสมัยนั้นโอ้โหกินเหล้าแล้ววิ่งหนีกลัวเหล้าไม่เคยไม่ดื่มเหล้าครับวิ่งหนีแต่เพื่อนเริ่มกินแหละผมก็เชื่อปัจจุบันเนี่ยมันน่าต่ำกว่านั้นครับมันน่าจะไปถึงป.6ซึ่งน่าเป็นห่วงมากแล้วนะฮะป.6 ม.1 ม.2 อะไรเงี้ยน่าจะนั่นแหละครับน่าจะเริ่มแบบเริ่มดื่มเริ่มทานแหละแล้วมอต้นนี่ครับมอไซกันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ในต่างจังหวัดเนี่ยฮะนี่ไปงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้สูงอายุจากรถนะฮะเรื่องให้รางวัลเด็กตามโรงเรียนเนี่ยเขาประกวดเรื่องถนนปลอดภัยนะฮะก็ทราบว่าบางกลุ่มเนี่ยที่มอต้นเนี่ยเริ่มดื่มครับเริ่มดื่มครับผมก็ตรงนี้ก็คงต้องฝากผู้ใหญ่ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ปกครองนะครับครับผมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่มาของภัยบนท้องถนนนะครับก็ต้องคงต้องช่วยดูแลกันนะครับนโยบายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือไปดักเอาที่ต้นเหตุครับผมผมก็เลยจะขอเติมต่อเรื่องนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับบริบทของสถานประกอบการเนี่ยถ้าพี่แจ็คดูส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ในอำเภอเมืองครับผมหรือในเมืองใหญ่ๆซะส่วนใหญ่นะครับปัญหาช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะออกจากพิเศษไปนิดนึงคือประชาชนเนี่ยกลับบ้านกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลจากศูนย์ถนนเองก็โชว์ว่าเอาคนบาดเจ็บที่เมาสุราแล้วขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วเป็นต้นเหตุไปชนเขาเนี่ยมาดูซิว่ามันไปชนกันบนถนนไหนเยอะนะครับเพราะว่าคนมันกระจายไปอยู่ตามบ้านตามหมู่บ้านใช่ครับไปอยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนาของตัวเองไม่ได้กระจุกอยู่ในเมืองเหมือนอำเภอเมืองเหมือนช่วงปกติใช่ไหมครับนโยบายสถานประกอบการที่จะไปดักคนเมาก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงนะครับทีนี้การเทกำลังตำรวจไปตรงนั้นแล้วแต่ในข้อมูลเนี่ยมันโชว์ว่าเคสที่ตายส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยมันเกิดอยู่ในถนนอบต.กับถนนหมู่บ้านครับซึ่งถนนพวกนี้มันอยู่ในชุมชนนะครับปัญหาคือแล้วตำรวจจะมีมากพอที่จะจัดการไหมอย่างนี้ครับคุณหมอฮะในกรณีเช่นนี้นะคุณหมอถ้าที่ผมทราบเนี่ยสมัยก่อนสักเกือบ20ปีที่แล้วนะฮะมีพี่คนหนึ่งเขาชื่อนายอำเภอเสรีนะอยู่ที่โกสุมพิสัยครับปัจจุบันเนี่ยพี่ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ที่น่าจะเป็นพัทลุงนะฮะเขาทำโกสุมพิสัยโมเดลคือเอาอบต.เนี่ยเอาชรบ.เนี่ยเอาสปช.เนี่ยของเขาเนี่ยมาตั้งกลุ่มแล้วตั้งด่านในหมู่บ้านนะฮะตอนนี้ใช้พวกเป็นพวกจิตวิทยาประชาชนโอ้โหเยี่ยมเลยครับขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาไอ้แดงเมาแล้วเหรอกลับบ้านโอ้โหกลับบ้านไม่งั้นฟ้องแม่ครับฟ้องแม่คือฟ้องแม่รู้จักไอ้แดงเขารู้จักจับรู้จักแม่ด้วยพ่อแม่พี่ป้าน้าอะไรแบบนี้นะฮะใช้วิธีนี้แล้วทางสำนักงานชาติเนี่ยก็จะใช้ตำรวจประจำหมู่บ้านประจำตำบลครับก็จะมีกำลังอาสาเข้ามาช่วยกันมาช่วยกันดูเพราะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็จะใช้ส่วนเนี้ยของกรมสมัครไทยเนี่ยลงตามพื้นที่ชุมชนเลยอย่างเงี้ยนะคอยจับดูแล้วก็อย่างที่บอกฮะปีนี้มูลที่มอไม่ขับก็ยังทำเหมือนเดิมปีใหม่ตายเป็นศูนย์ครับผมซึ่งจังหวัดไหนมีคนตายเนี่ยก็จะได้รับรางวัลอ๋อเยี่ยมนะครับรางวัลตอนนี้สนับสนุนหลายจังหวัดเนี่ยฮะคุณหมอฮะก็ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดซ้ำๆจังหวัดซ้ำๆเดิมๆคือเขาเข้มแข็งอยู่แล้วครับแต่เท่าที่ทราบปีเนี่ยก็จังหวัดใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้รางวัลเนี่ยก็จะพยายามทำครับก็เท่าที่ผมเห็นต
ัวอย่างจากจังหวัดที่เจ๋งๆอย่างที่พี่แจ็คพูดนะครับโมเดลที่เด่นๆก็คือโมเดลด่านชุมชนอย่างที่พี่แจ็คว่านี่แหละครับเป็นโมเดลที่ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเอาเลิกเอาใช้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดสตาร์ทในการทำด่านชุมชนร่วมกันโดยการขยายเครือข่ายแบบที่พี่แจ็คพูดนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเอาพลเมืองที่เป็นอาสาที่รักลูกรักหลานในชุมชนเหมือนกันนะครับมาฝึกโดยตำรวจเป็นต้นแรงแข็งขันพี่เลี้ยงใช่ครับให้ฝึกนะครับแล้วก็มีการออกเงินร่วมกันในชุมชนทั้งอปท.บ้างนะครับประชาชนเองบ้างออกเป็นชุดยูนิฟอร์มนะครับเขาก็จะมีการทำกับข้าวกับปลามากินที่ด่านกันซึ่งดูเป็นเรื่องที่น่าชมเชยอย่างมากนะครับแล้วจังหวัดที่เจ๋งๆอย่างที่พี่แจ็คว่าเนี่ยส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จลดตายด้วยโมเดลนี้แทบทั้งนั้นนะครับแล้วหลังจากการสตาร์ทในช่วงเทศกาลผมเห็นเขาต่อยอดไปในตลอดปีด้วยเพราะว่าคุณหมอฮะประชาชนหนึ่งคนเนี่ยในประเทศชาติเราทุกคนคือกำลังสำคัญของประเทศชาติใช่ครับเอาง่ายๆคุณหมอที่แบบซื่อๆมากเลยแค่กินแค่ใช้คุณก็ช่วยเหลือประเทศชาติแล้วครับก็อย่างน้อยก็ได้ภาษีบริโภคภาษีแวดอะไรพวกนี้นะครับเป็นเข้าประเทศชาติคุณหมอที่ดูปีใหม่ท่านมี300กว่าคนหายไปแล้วมันไม่7วันปีใหม่คุณหมอนะจริงๆพวกเรานั่งคุยกันเนี่ยปีใหม่สงกรานต์ไม่ได้ตายเยอะสุดครับกลายเป็นปิดเทอมตายเยอะสุดใช่ครับช่วงปิดเทอมเนี่ยตายเยอะสุดเพราะเด็กก็จะมาขับรถมาดื่มสุรากันอะไรกันนะฮะคุณบอกที่ทุกปีดูเสียไป 24,000 คนครับเราเสียรายได้เข้าประเทศขนาดไหนใช่ครับนะฮะอันนี้คือทรัพยากรสำคัญใช่ตอนนี้ผมดูหลายจังหวัดแล้วคุณหมอที่รับรางวัลเนี่ยเงินไม่สิ่งสำคัญเขามีความภูมิใจครับที่เขาสามารถรักษาชีวิตประชาชนของจังหวัดเขาไว้ได้ครับด้วยความภูมิใจนะด้วยความร่วมแรงร่วมใจกับคนในชุมชนเองนะครับก็ผมก็ขอให้กำลังใจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่วางมาตรการในชุมชนเมืองนะครับแล้วก็ผมสนับสนุนแนวคิดที่พี่แจ็คได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับทุกจังหวัดเมื่อเห็นข้อมูลกันวันนี้แล้วที่มันเกิดกับใครเกิดเวลาไหนเกิดในชุมชนของเราเองนะครับทางออกคือเราคงจะให้กำลังตำรวจกระจายตัวทุกพื้นที่ครับคงไม่ได้ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันใช่ครับแต่ข้อมูลนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือทางสำนักงานชาติเนี่ยก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้แล้วไปทำงานได้ครับนะฮะว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะฮะช่วง6 โมง หรือ2 ทุ่มครับเราเติมกำลังเข้าไปหลังจากนั้นมาพักสักหน่อยครับนะพอใกล้เที่ยงคืนเราเติมกำลังเข้าไปอีกครับนะฮะผมว่าคนทำงานก็ไม่เหนื่อยมากครับผมนะฮะอุบัติเหตุก็จะลดลงคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บก็จะลดลงครับนะครับก็ถือว่าเราตั้งต้นกันปีนี้จริงจังครับร่วมมือกันทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนครับนะครับหลายๆพื้นที่ผมได้ฟังการตั้งด่านชุมชนของเขาแล้วก็บางทีเขาอดขำไม่ได้แต่ความสำเร็จที่เขาได้รับมันช่างน่าภาคภูมิใจนะครับอันนี้คุณหมอได้ไปดูมาเลเซียใช่ไหมครับคุณหมอผมได้มีโอกาสลงไปที่โคราชนะครับตัวเป็นด่านชุมชนของระดับตำบลนะครับเขาก็เอาผู้นำชุมชนมาเป็นแกนนำนะครับท่านก็พอเห็นข้อมูลเรื่องการตายในชุมชนในช่วงเทศกาลก็ถืออย่างนี้นะครับเลิกดีเอาผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่ท่านก็จิตใจเป็นอาสาอยู่แล้วแล้วก็พ้นวัยที่จะทำงานทำมาหากินลูกหลานโตหมดแล้วก็อยากจะทิ้งอะไรไว้เป็นประสบการณ์ของลูกหลานนะครับก็เสียสละเวลาส่วนตัวเป็นคุณป้าอายุ50อย่างเงี้ยนะครับมาซ้อมวิ่งใส่ชุดถึงเวลาก็มายืนดักรอคนเมาแต่ผมว่านะคุณหมอฮะถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อาวุโสหน่อยนะครับไปอยู่เนี่ยมันมีบารมีความน่ากลัวถูกต้องเลยครับบางทีไอ้แดงอย่างนี้นะอะไรนะโอ้เด็กกลัวเด็กรีบเข้าบ้านไปทันเลยใช่ครับนะฮะแล้วพวกนี้เขาจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับใครขี้เมาใครเด็กซิ่งใครขี่รถน่ากลัวดักเอาไว้ในหมู่บ้านเราไม่ให้ขึ้นไปอยู่บนถนนใหญ่ไปเจอกับรถที่วิ่งมาเร็วๆครับผมนะครับทริคง่ายๆพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จมีอยู่แล้วครับครับก็ปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราเริ่มต้นทำกันจริงจังนะครับก็อยากจะเชียร์มันกันครับผมก็คุณหมอประไทยนะฮะครับคุณหมอไผ่เนี่ยก็เชียร์หน่วยงานทุกหน่วยงานในการทำงานนะครับรวมทั้งชุมชนด้วยรวมชุมชนด้วยและรวมทั้ง
ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีครับที่เราไปสำรวจสอบสวนมาแล้วเนี่ยจะมอบให้ทุกคนนะฮะเพื่อสามารถลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตยินดีครับอุบัติเหตุต่างๆลดลงได้นะครับครับในช่วงเทศกาลใกล้ปีใหม่นี่ถึงแค่อีกไม่กี่วันนะปีใหม่นะคุณหมอครับใช่ครับฝากคุณหมอเนี่ยฝากย้ำเตือนและอวยพรปีใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหน่อยครับครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นปีใหม่ที่สดใสนะครับหลังจากบ้านเมืองเราก็ค่อนข้างซบเซามาพอสมควรนะครับก็การจับจ่ายใช้สอยก็ขอให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับเพราะเงินทองสมัยนี้ก็หายากหายากเกินใช่ครับก็ขอให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์แล้วก็ส่งเสริมให้ชีวิตทุกๆท่านดีขึ้นใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังนะครับหวังว่าปีใหม่นี้จะเป็นข่าวดีสำหรับทุกๆครอบครัวที่จะได้เห็นหน้าลูกหลานครบทุกผู้ทุกคนไม่มีใครจากไปก่อนใช่ครับครับแล้วก็อยากให้คุณหมอเตือนการขับรถขับราหน่อยครับผมครับผมก็อย่างที่เราทราบนะครับกลุ่มเสี่ยงคือมอเตอร์ไซค์นะครับท่านเลือกที่จะใช้มอเตอร์ไซค์ท่านต้องรู้จักดูแลพฤติกรรมของตัวเองนะครับพฤติกรรมที่ว่าก็คือการเมาการไม่สวมหมวกกันน็อกซึ่งเป็นพฤติกรรมอันตรายข้อมูลมีให้เห็นแล้วว่าชัดยิ่งกว่าแทงหวยซิ่งครับขับรถเร็วซิ่งเรื่องขับรถเร็วใช่ครับเวลาที่เป็นช่วงมีปัญหาสำหรับคนเจ็บเยอะๆท่านก็ทราบดีแล้วนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็รอ5โมง6โมงครับถึง2ทุ่มนะครับหลังเที่ยงคืนไปจนถึงตี2ตี3ครับผมครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงวันที่มีความเสี่ยงต่อเหตุมากที่สุดก็คือรอยต่อวันที่31กับ1นะครับอย่าให้ปัจจัยพวกนี้มันมาบรรจบกันในท่านคนเดียวกันนะครับโอกาสที่จะปลอดภัยก็จะมีสูงขึ้นเมาด้วยหมวกกันน็อกไม่ใส่นะฮะขับด้วยความเร็วสูงครับนะขับรถตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสองทุ่มครับหรือเที่ยงคืนตีสามใช่ครับนะฮะวันที่3เป็นต่อวันที่1ใช่มันปัจจัยมันมาเป๊ะๆๆๆใช่ครับอันนี้มันก็เป็น 80-90% ในการเสี่ยงอุบัติเหตุนะถูกต้องครับครับผมตอนนี้ก็เมื่อมีข้อมูลเมื่อเรารู้ที่จะทำอะไรแล้วนะครับความเสี่ยงไม่ได้กระจายกันเท่าๆกันในทุกๆวันหรือทุกพื้นที่แต่มันมีจุดของมันรู้แล้วเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ให้ระวังครับครับอย่างที่คุณหมอไผ่หรือคุณหมอประไทยสิงห์คำได้เตือนไว้นะครับว่าช่วงเวลาต่างๆนะครับที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับจะมีช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเราก็หลีกเลี่ยงช่วงเวลานั้นนะครับอย่าออกไปนะครับทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับและผู้ที่เดินทางนะครับพยายามหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่คุณหมอประไทยได้พูดไว้นะครับและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ